ครับก็ควบคุมอาหารครับใช้เวลานานไปเป๊กกว่าจะกลับมาผมดีจริงๆไม่หรอกครับคือจริงๆผมก็เป็นคนชอบทานครับเมื่อคืนก็ยังแบบทานของที่แบบชีสอะไรอย่างนี้เลยครับแต่ว่าจริงๆพอเวลาใกล้จะถึงหน้าการที่ต้องทำงานนะครับมันก็จะมีวินัยเป็นวินัยเองในอัตโนมัติเลยครับเรื่องการอาจจะการทานตอนดึกไม่ต้องลดทานตอนดึกน้ำหนักก็ไปเยอะไหมฮะเยอะมากกี่โลครับก็เป็น70โลโอ้แต่ว่าลงมาเท่าเดิมที่ตอนที่เคยขึ้นไปใช่ก็คือจริงๆผมจะขึ้นลงๆครับตอนที่น้ำที่ไม่ทำงานตอนที่แบบเราไม่ได้มีอัลบั้มไม่มีเพลงครับก็อาจจะแบบว่าอ้วนๆนิดนึงนะแบบว่าไม่ได้แบบออกกำลังกายอะไรเงี้ยนะครับแต่พอใกล้จะทำงานก็ต้องเปลี่ยนใช้เวลาออกกำลังกายกี่ชั่วโมงวันหนึ่งไม่เยอะครับก็คือทำวิ่งแล้วก็เอ็กซ์เซอร์ไซส์นิดหน่อยมันเหนื่อยไหมการฟิตคุณเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยแต่จริงๆก็เหนื่อยก็คือเราตั้งใจแบบเข้าฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีไปจิมครับแต่ส่วนมากก็จะวิ่งแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยคาร์ดิโอนี่ด้วยมองกล้องก็มองกล้องอะไรที่ได้กับแฟนๆแล้วว่าชอบแบบนี้ถ้าคุณมีเท่ากันอะไรนะกับแฟนๆไหมชอบแต่รู้การถามไหมเคยหนีด้วยเหรอครับมีก็มีช่วงนึงก็เป็นพูดว่านะครับแล้วก็ทาน3มื้อสามมื้อสี่มื้ออะไรเงี้ยก็ทานแต่ของอร่อยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เทคดูแลตัวเองก็เลยอ้วนขึ้นมาแต่ว่าแฟนๆก็บอกว่าก็แปลกดีแล้วก็แปลกตอนนี้ดูกล้ามแน่นไปหมดตอนนี้มีซิกแพคไหมครับก็มันก็ถ้าเกิดออกกำลังกายมันก็มีครับพร้อมแล้วยากไหมครับที่จะไม่เอาอาหารก็ฝากมาลองยากมากก็จริงๆอะไรที่มันลดความหวานได้ก็ดีครับเป็นพร้อมกับการทำงานแล้วเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานแล้วครับเพราะว่าหายไปนานมากครับ3ปีแล้วนะครับที่เราไม่ได้มีคอนเสิร์ตเลยไม่ได้โชว์อะไรเลยแล้วก็ไม่ได้มีอัลบั้มไม่มีเพลงอัลบั้มครับที่กำลังจะมาอัลบั้มซิงเกิลเพิ่งปล่อยซิงเกิลเพิ่งปล่อยนะครับแต่ว่าซิงเกิลนี้ก็จะเป็นอัลบั้มนะครับสำหรับซิงเกิลนี้นะครับชื่อเพลงว่า Touch My Body ใช่จะมีในอัลบั้มนี้จะมีกี่ซิงเกิลไปคิดว่าน่าจะมีสัก5-6ครับ5-6ซิงเกิลนะครับซิงเกิลแรกชื่อ Touch My Body ก็เป็นเพลงแรกนะครับแล้วก็แต่งกับพี่ Existence 5แล้วก็น้องชื่ออีกคนนึงครับก็เป็นเพลงแนวแบบว่าขยับได้ครับเป็นมีเดียมูฟได้นะครับก็ฝากไปฟังในทุกแพลตฟอร์มของคนไทยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Spotify ครับทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับเรียกว่าปีนี้จัดเต็ม5เพลงเลยจัดเต็ม5-6เพลงเลยครับก็ปีนี้ก็กลับมาทำงานอย่างเต็มที่แล้วครับหลังจากซิงเกิลหายไปนะพี่จะปล่อยรวดเดียวหรือจะปล่อยทีละซิงเกิลเรื่อยๆเราจะปล่อยทีละซิงเกิลครับใช่ครับเราจะปล่อยทุกเดี๋ยวตอนนี้ก็รอฟีดแบ็กเพลงแรกก่อนครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ซิงเกิลที่2ที่3ก็จะตามมาครับแล้วก็จะรวมเป็นอัลบั้มเลยแล้วก็จะรวมเป็นอัลบั้มเลยครับที่ว่าภายประมาณเดือนไหนถึงจะอัลบั้มเต็มอัลบั้มเต็มก็คือยังไม่แน่ใจเลยนะครับเดี๋ยวรอค่อยๆปล่อยเพลงไปทีละนิดอะไรเงี้ยแล้วคอนเสิร์ตใหญ่ละฮะอะไรคุณเรียกร้องโอเคครับคอนเสิร์ตใหญ่สำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ของเป๊กส่วนตัวเป็นส่วนตัวนะครับอาจจะช่วงนี้อาจจะยังไม่มีนะครับเพราะว่าจะมีคอนเสิร์ตพิเศษที่จะรวมศิลปินหลายๆคนมาอย่างมีการเอสใช่ไหมครับเป็นคอนเสิร์ตที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้มันจะเป็นความพิเศษนะครับที่นักร้องฝั่งแกรมมี่กับอีกฝั่งนึงคือฝั่งไอซ์คือตรงข้ามกันเลยครับก็คือได้จะได้มาเจอกันแล้วก็มาร่วมงานกันนะครับมาขึ้นคอนเสิร์ตมาร้องเพลงด้วยกันซึ่งมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ไหมแต่ตอนที่ได้เราได้ยินข่าวแรกว่าเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์มากผมไม่คิดเลยนะครับว่าจริงๆแล้วแบบอ้าวนักร้องฝั่งนั้นจะมาร้องเพลงกับแกรมมี่ได้ด้วยเหรอแต่จริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆเราอยากร้องกับใครครับฝั่งโน้นถ้าเราไปร้องมีพลังได้ผมบอกครับผมยังไม่รู้เลยว่าจะได้ขึ้นหรือเปล่าเต็มที่สิเต็มที่เธอไงอยากร้องใครเราต้องซ้อมเลยไหมคิดเลยเพลงฝั่งโน้นไม่แค่ได้ร้องผมคงต้องร้องเพลงของ RS เลยแต่ก็ยังไม่ได้เลือกยังไม่ได้เลือกโอเคไปเห็นกระแสนะคะ
ะว่ามีชื่อเราแล้วไปจับคู่แมทกับศิลปินฝั่งไอเอฟเยอะมากยังไม่ทราบเลยนะครับว่าผมได้แมทกับใครนะครับแต่ว่าก็อยากจะร้องกับพี่เต๋าเรียกว่าเป็นคู่ใหม่เลยเอ็กเต๋าเอ็กเต๋าได้ร่วมงานกับแกทีนึงนะครับในทริปที่ญี่ปุ่นเหรอครับอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบสนุกมากได้อยู่ที่เขาใช่ครับเอ็กทัชก็ได้ครับเอ็กทัชเอ็กใครก็ได้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าจะต้องสนุกมากแน่ๆครับครับก็ขอให้ทุกคนนะครับเตรียมตัวเลยนะครับกับปรากฏการณ์นะครับ Grammy RS นะครับที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เลยนะครับอยากให้ทุกคนเตรียมซื้อบัตรนะครับแล้วจะเจอกันที่งานในคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะมันน่าจะประมาณเดือนอะไรครับไม่ทราบว่าเดือนอะไรแต่ว่าเนี่ยใกล้แล้วนะครับตอนนี้ก็ทุกคนก็เตรียมตัวแล้วกันนะครับในการเรื่องสุขภาพยังดีขึ้นไหมคะปีนี้คุณแพ้พุ่งแพ้แล้วครับเนี่ยครับถ้าเกิดเป็นฝุ่นเยอะๆอย่างนี้ก็จะมันก็จะกลับมาหนักขนาดไหนครับตอนเจอฝุ่นเยอะมันก็จะครับก็ปกติอะครับเวลาคนเยอะฝุ่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยอย่างช่วงนี้จะหนักหน่อยไหมคะนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งอาการที่มีมันเป็นยังไงไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากมายแค่น้ำมูกสูบน้ำมูกสูบตอนนี้มีแค่อาการเดียวที่แบบตอนนี้เรายังโอเคที่ยังเป็นอยู่ใช่ครับตัวอื่นๆโอเคก็ไปรักษาตัวมาแล้วอะไรนะครับทุกอย่างก็โอเคปลอดภัยเรียกว่าไปซ่อมมาแล้วไปซ่อมมาครับซ่อมร่างมาแล้วก็เรียกว่าพร้อมทำงานเลยกลับมาพร้อมทำงานแล้วครับก็คือหลังจากนี้ต้องดูแลตัวเองให้มันเสถียรอยู่อย่างเนี้ยยาวๆเป็นมั้ยแต่ใช่ครับก็ต้องมีครับแบบคุณหมอแล้วเรื่อยๆอะไรนิดๆหน่อยมีกฎกับตัวเองยังไงไหมคะเป็นว่าห้ามรับงานหนักเกินไปหรือห้ามรับงานแบบไหนงานผับงานที่มีควันงานอะไรอย่างเงี้ยก็คืองานผับบาร์ไม่มีเลยครับไม่รับเลยครับก็ไม่ได้รับเลยเพราะว่าอาจจะดึกแล้วก็สุขภาพไม่ดีแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดสุขภาพดีกว่านี้ก็คงจะได้ทำงานแบบจะไปทำงานแบบเดียวซึ่งคิดถึงมากๆการที่จะไปเจอแฟนๆทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เหมือนได้เที่ยวไปด้วยนะครับผมชอบบรรยากาศจริงๆชอบร้องในผับด้วยนะเพราะว่าทุกคนแบบสนุกสนานไปพร้อมกันอะไรใช่ไหมครับแล้วก็มันคิดถึงบรรยากาศนั้นนะครับประมาณ4ปีแล้ว 3-4 ปีแล้วที่ไม่ได้ไปเลยครับก็หลังจากนี้ก็น่าจะรับแล้วจากนี้ก็ขอจะขอแกรมี่รับเลยครับไม่ให้เรารับแล้วก็จะขอรับแล้วครับตั้งแต่หายจากโควิดที่คนอื่นเขาไปรับเด็กเราไม่ได้รับเลยยังเลยคนอื่นเขาลงอินสตาแกรมลงคิวของตัวเองผมอิจฉามากคิวงานเราเป็นไงคะคิวงานก็1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 29 30 31 32 33 34ออกกําลังกายแล้วก็ชิลดูแลตัวเองแต่ถือว่าไปทำงานมาหนักพอสมควรแล้วอาจจะถือโอกาสต้องผ่อนไปในตัวครับตอนนั้นเป็นช่วงพักผ่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ชิลหนักมากแล้วครับก็กลับมาทำงานครับแต่ถ้าหลังจากนี้คือเป็นเป๊กแบบคือกองทัพเที่ยวจะไปก็สิบก็คือได้ตอนนี้ประมาณนั้นเลยโอเคครับขอบคุณครับ